ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันเสียเงินเปล่าวัฒนาเย้ยสมคิดลอกนโยบายมาแต่ทำโดยไม่เข้าใจทักษิณฝากบอกต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook วัฒนาเมืองสุขระบุว่าผมแทบเป็นลมเมื่อได้อ่านคำให้สัมภาษณ์ของรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจถึงแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการปลดล็อกดาวน์โดยจะพัฒนาสินค้าโอท็อปซึ่งจะเป็นทางรอดของชาติเพราะนั่นเป็นความคิดของพวกผมเมื่อ20ปีที่แล้วที่คนในสมัยนั้นชอบสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะหรือยูนีคและทำด้วยมือแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วแผนงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมควรแบ่งการลงทุนออกเป็น3ส่วนคือ1ดูแลธุรกิจที่มีอนาคตเช่นภาคเกษตรที่จะเกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัยและถูกสุขลักษณะซึ่งจะเป็นอนาคตรวมถึงอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวกับการจ้างงานเพื่อไม่ให้เกิดการเลิกจ้างการพักชำระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ 2. สนับสนุนให้มีการลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเช่นการติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ที่ปลอดเชื้อและการนำบุคลากรมาเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อรองรับการให้บริการที่สะอาดและปลอดภัยให้กับลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศและ 3. ลงทุนเพื่ออนาคตรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงโลกโดยสิ้นเชิงแล้วจากนี้มนุษย์จะให้ความใส่ใจกับสุขภาพและสุขอนามัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือ low touch เพราะมนุษย์กลัวไวรัสจนทำให้ทั้งโลกต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงต้องคิดให้ออกว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกภายหลังโควิด-19แล้วฟื้นฟูเศรษฐกิจไปในทางนั้นอันจะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเจ้านายผมฝากบอกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเป็นหัวใจของการค้าจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในต่างประเทศจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากล่าสุดคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชิคาโกได้เปิดสอนวิชาใหม่ที่ชื่อว่า Behavior Economy ดังนั้นการลอกนโยบายของรัฐบาลท่านมาใช้จึงต้องพัฒนาและเข้าใจวิธีคิดเพราะแม้แต่ไวรัสยังมีการพัฒนาจนมนุษย์เอาชนะได้ยากขึ้นมนุษย์ก็ต้องพัฒนาและคิดตามให้ทันไม่เช่นนั้นจะแพ้ไวรัสแถมเสียเงินเปล่าแบบที่เอานโยบายของไทยรักไทยมาทำโดยไม่เข้าใจวัฒนาเมืองสุข23 เมษายน 2563ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่22เมษายนนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงอุตสาหกรรมว่าขณะนี้ได้ร่วมกับกระทรวงการคลังที่จะทำแผนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการปลดล็อกปิดประเทศหรือล็อกดาวน์ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือ local economy ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน400,000 ล้านบาทอยู่แล้วโดยขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมมือเพราะถือเป็นหัวใจที่จะทำให้ไทยก้าวผ่านโควิด-19ไปได้และจะเห็นแผนนี้ได้ชัดเจนในเดือนมิถุนายน63นี้เราเป็นประเทศแรกๆของโลกที่มีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจบโควิด-19เพราะขณะนี้ไทยมียอดติดเชื้อลดต่ำลงมากและเศรษฐกิจฐานรากเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะส่งออกท่องเที่ยวคงไม่ฟื้นแน่นอนและจะหวังว่าเศรษฐกิจจะกลับมาโตเช่นในอดีตคงยากถ้าสหรัฐอเมริกาและยุโรปเขายังเป็นเช่นนี้อยู่การบริโภคภายในประเทศและการใช้จ่ายภาครัฐจะสำคัญมากดังนั้นขณะที่แรงงานจะกลับมาสู่โรงงานทั้งหมดก็ยังคงยากอยู่ทำอย่างไรที่จะเข้าไปสู่การผลิตภาคการเกษตรที่ยกระดับคุณภาพไปสู่อุตสาหกรรมอาหารการพัฒนาสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นี่คือทางรอดที่จะหล่อเลี้ยงสังคมไทยให้ข้ามผ่านจุดนี้ไปได้นี่คือหัวใจนายสมคิดกล่าว
ดังนั้นด้านการเงินการคลังจะใช้กลไกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ธนาคารออมสินธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแลโดยเฉพาะธ.ก.ส.จะชี้เป้าสินค้าให้และเข้าสู่ระบบดีไซน์แต่สิ่งสำคัญคือภาคเอกชนต้องเน้นเอาสินค้าที่จะพัฒนาไปสู่ตลาดในประเทศได้อย่างไรซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับรายใหญ่ทั้งร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven Big C Top รวมถึงปตท.ด้วยเช่นกันจึงเห็นว่าทางสภาหอการค้าและสอท.ควรจะเข้ามาดูช่องทางเพิ่มด้วยขณะเดียวกันขอให้เร่งทำฐานข้อมูลหรือ Big Data เพราะต่อไปจะเป็นสิ่งสำคัญมากอุตสาหกรรมอาหารของไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัวเราจะต้องช่วยกันดูแลไม่ให้เสียเปรียบเวียดนามต้องต่อยอดให้ภาคการเกษตรของเราเข้มแข็งให้ได้ส่วนข้อเสนอของเอกชนด้านต่างๆทั้งเรื่องการลดภาษีเงินได้การเร่งจ่ายคืนภาษีและอื่นๆมอบหมายให้คลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการตามข้อเสนอหากเห็นว่าเกิดประโยชน์ส่วนออมสินลองไปดูว่าจะช่วยอย่างไรกับกลุ่มคนหาเช้ากินค่ำนายสมคิดกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกประเทศเน้นปกป้องอุตสาหกรรมตัวเองประเทศไทยใช้โอกาสนี้จะหันมาให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้นโดยในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเองได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 และภัยแล้งวงเงินรวมประมาณ 10,000 ล้านบาทที่จะขอสนับสนุนจากงบฟื้นฟูเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น4ด้าน 1. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการและการตลาดซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือกสอ 2. ด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพักชำระหนี้และเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยผ่อนปรน 34,500 ล้านบาทโดยทพว.และการลงทุนขยายปรับปรุงกิจการ 24,000 ล้านบาทโดยทพว. 3.การอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายอาทิเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานเว้นค่าธรรมเนียมการบริการด้านมาตรฐานเป็นต้นและ 4. ด้านการจัดหาแหล่งน้ำและจ้างงานอาทิจัดหาแหล่งน้ำและช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ประสบปัญหาภัยแล้งวงเงิน367ล้านบาทแบ่งเป็นจัดหาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วงภัยแล้ง 1,000 บ่อครอบคลุมพื้นที่ 20,000 ไร่ช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยจัดซื้อพันธุ์อ้อยแจกจ่ายชาวไร่ 20,000 ต้นจ้างเหมาเกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ดีได้ผลผลิต 100,000 ตันปรับเปลี่ยนเกษตรกรสู่สมาร์ทฟาร์ม 100,000 ไร่จ้างงานเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำรวจข้อมูลระบบชี้นำเตือนภัย 5,000 รายและจัดหาแหล่งน้ำขุมเหมือง 30 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่เหมือง 20,000 ไร่เกิดการจ้างงานในพื้นที่500คนนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าจะรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือและฟื้นฟูต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ได้มุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบภาคเกษตรและระยะต่อไปจะเร่งมุ่งเน้นในภาคธุรกิจต่างๆให้มากขึ้นนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.กล่าวว่าเพื่อสนับสนุนนโยบาย Local Economy ได้เตรียมที่จะพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ให้เป็นช่องทางเดียวร่วมกับสภาหอการค้าจากปัจจุบันที่ต่างฝ่ายต่างมีช่องทางในการดำเนินงานของตนเองอยู่แล้วอย่างไรก็ตามต้องการให้รัฐเร่งพิจารณาข้อเสนอของเอกชนในระยะสั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบธุรกิจที่ยังค้างการพิจารณาอาทิข้อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ SME 3ปีทุกธุรกิจปีภาษี2563ถึง2565โดยจะต้องเข้าระบบ e-filling ปรับอัตราภาษีหักณที่จ่ายทุกประเภทเป็นอัตราเดียว 1% เฉพาะปี2563เป็นต้นนายกลินสารสินประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่า
เศรษฐกิจฐานรากที่จะให้ความสำคัญได้แก่การเกษตรที่มูลค่าสูงและนำไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแปลงเป็นสินค้ากลุ่มอาหารเพื่อใช้บริโภคในประเทศและส่งออกได้ด้วยซึ่งขณะนี้หอการค้าไทยมีการส่งเสริมอยู่แล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมาทั้งนี้จะต้องมีการใช้ประโยชน์จาก Big Data ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและผู้จัดการอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ